Come on เดบีเอาอีกตัวหนึ่งก็จะเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็จะเข้ามาเดี๋ยวหัวชนกันอยู่แล้วลูกโอเคท่านชมมาโอเคกันอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคณตอนนี้เราก็ทำไอ้เจ้าทางเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถึงจะมองไม่ค่อยเห็นนะโอเคแล้วท็อตนะฮะเดี๋ยวมอนสเตอร์เดี๋ยวน้องเขียวจะเกิดเดี๋ยวมันจะสีเขียวทั้งโลกแน่โอเคหิวอีกโอเคท่านผู้ชมณตอนนี้ใช่ไหมผมหิวนะผมก็สามารถที่จะกินพวกpotato นะหรือว่ามันฝรั่งนะมันก็มันฝรั่งนั่นแหละนะแล้วก็สามารถกินเมลอนได้ด้วยแครอทก็กินได้นะแต่เราจะเก็บเอาไว้นะฮะครับทำรั้วกันเลยแล้วกันเนาะส่วนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำแล้วผมยังไม่ได้กินขนมปังอีกเก็บขนมปังกินแค่นี้พอนะเก็บไว้เฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วเดี๋ยวนะท่านผู้ชมอ้าวผมกินไปแล้วผมกินไปแล้วไม่ครับอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะท่านผู้ชมลองโปเตโต้สักอันหนึ่งดิตั้งกดชิปคลิกงงอ่ะนะเดี๋ยวค่อยไปดูรีเทิร์นแล้วกันโอเคปึ๊บอุ้ยไก่เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วตอนนี้แคปสำหรับไก่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำฟาร์มไก่ตุนมัดด้วยนะฮะก็จะทำเป็นทำเป็นไข่ไก่โอ้ยไม่ใช่ดิเป็นฟาร์มไข่ไก่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทำแบบให้มันโดนลาวาตายแล้วเราก็จะได้เป็นไอ้เจ้าไก่มากินนะฮะหรืออาจจะทำเป็นอย่างอื่นก็ได้นะฮะก็ยังคิดไม่ออกเหมือนเดิมแล้วแหละนะโอเคเอาคาร์บอนตนมาเพิ่มตัวหนึ่งนะเฮ้ยเขียวๆมาจากไกลมาไกลเลยนะลูกโอ้ยเฮ้ยมันมืดเหรอท่านผู้ชมแป๊บนึงนะคือไม่รู้ว่ามันมืดเหรอตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บตรงนี้ก็มืดนะเฮ้ยมาทีนี้ไม่ได้ซุ่มได้เสียงเลยนะโอเคก็บางอย่างนี้ไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวเราจะวางไอ้เจ้าก๊าซนะไว้ข้างในนะแล้วไอ้เจ้าที่มันเป็นคาร์บอนตนตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นอะไรอ่ะทำเป็นอ๋อวางรั้วข้างบนนะเมานะเมาคิดทุบตรงนี้ออกไปนะแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็ทุบไปได้เลยนะท่านผู้ชมคือถ้าสมมติว่าหญ้าข้างในมันหายไปหมดเลยล่ะเนาะก็ต้องคิดดูนะเผื่อแบบมีสัตว์เยอะเกินไปอะไรแบบเนี้ยผมก็จะต้องหาอะไรมาทำนะอ้าวส่วนตรงนี้นะฮะงั้นเอาเท่านี้แล้วกันเนาะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวถ้าในอนาคตใช่ไหมฮะมันมีกรณีที่แบบหญ้าตรงนี้หายไปหมดเลยนะกลายเป็นแบบกลายเป็นดินหมดเลยอะไรเนี้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะก็จะวางแผนนะทำยาอินฟิตี้นะหรือยาไม่มีบนบทนั่นแหละท่านผู้ชมเมาโอเคกี่นาทีเนี่ย40 นาทีโอ้โหรีบมารีบโอเคตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะทำเราก็จะวางรั้วนะฮะเพื่อกันไม่ให้สัตว์มันออกไปนะไม่งั้นก็เสียดายสัตว์มากเลยอ่ะโอเควางฮะโอเคทำอะไรรั้วเพิ่มนะทำรั้วเพิ่มแล้วก็วางรั้วนี้ด้วย
แล้วรั้วอันเดิมหายไปไหนเออมีอันเดียวอ่ะเออเฮ้อเฮ้อช่างมันนะเออจะเอออะไรนั่งหนาอืมตรงนี้วางอย่างนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมแล้วก็วางรั้วตรงนี้นะฮะแล้วจากนั้นก็ตรงนี้ใช่ไหมวางไปอย่างนี้เอานะฮะปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนไปนี่โอเคตรงนี้ไม่ต้องนะฮะโอเคฮะมันก็จะมีลักษณะที่ดูสวยงามกว่าเดิมนะฮะคือขึ้นมาตรงนี้ก็ปึ๊บพอดีเลยนะฮะเออบันไดเอ้ยนี่มันสลับนี่ว่ะเอาช่างมันนะเอาสลับก็สลับนะมันก็เดินขึ้นได้เหมือนกันแล้วแหละเออแต่มันเดินยากกว่านิดนึงเฉยๆนะฮะอืมสลับดีกว่านะจะอะไรนั่งไหนไม่รู้เราเออสลับใช่ไหมสลับเฮ้ยไม่ใช่ดิมันเป็นรั้วเฮ้ยช่วยมันเป็นบันไดโอเคอ้าวนั่นตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะวางอย่างนี้นะฮะแล้วไม้ไก่มันมากันเป็นโอ้โหมองอะไรลูกมองอะไรอีบ้านี่มองอะไรเนี่ยแล้วมันก็มากันเป็น3ตัวอย่างนี้คืออะไรนะเออเนาะท่านผู้ชมโอเควางรั้วเพิ่มฮะแล้วเราก็จะจบคลิปได้นะฮะเหนื่อยผมจะทำการนำสัตว์นะเข้ามาอยู่ในคอกนี้นะฮะแล้วก็ทำพวกฟาร์มนะคือจัดระเบียบเลยนะว่าฟาร์มตรงนี้ควรเอาไว้ตรงนี้อะไรแบบนี้โอเคฮะโอเคทุบดินออกไปก่อนแล้วกันนะไข่ไก่เออแล้ววัวไม่เกิดเลยหรอไม่มีวัวเกิดในนี้เลยหรอจะบ้าตายเออช่างมันนะเดี๋ยวรอไปเดี๋ยวมันก็เกิดเองนะโอเคตัดไม้โอเคตัดหมดแล้วนะโอเคส่วนตรงนี้นะที่เป็นต้นไม้ที่ผมเว้นเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็จะขยะอุ้ยก็ผิดแป๊บนึงโอเคตรงนี้3บล็อกใช่ไหมก็นับไป1 2 3แล้วก็วาง1 2 3แล้วก็วางนะ1 2 3วางปึ๊บโอเคที่สุดตรงนี้นะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะทำอะไรต่อนะเดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะมาขยายตรงนี้เพิ่มไปพึบไปนู่นเลยนะแล้วค่อยมาทำเป็นฟาร์มอะไรแบบนี้โอเคเอาสปริงอะแล้วก็ไปปลูกนะสักครู่นึงผมว่าผมตัดต้นไม้ตรงนี้เลยดีกว่านะเพื่อความที่เราจะได้ไม้มาเพิ่มนะเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับไอ้เจ้าต้นไม้นะเดี๋ยวก็จะขยายไปเรื่อยๆนะฮะโอเคต่อมานะฮะเราจะมาทำฟาร์มกันฟาร์มใช่ไหมฮะเราจะทำฟาร์มตรงไหนดีเอออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดเยอะเลยนะฮะพอเราไม่รู้ว่าเราจะทำฟาร์มตรงไหนดีเออก่อนทำฟาร์มอะไปเอาถังน้ำก่อนนะเอาถังน้ำสักถังนึงนะฮะโอเคตรงไหนเนี่ยตรงไหนดีอะเออตรงไหนดีท่านผู้ชมเออคิดไม่ออกตรงไหนดีเอาคิดไม่ออกทำไงดีไม่รู้ฮะคิดออกแล้วท่านผู้ชมนะคือเห็นตรงนี้ไหมมันเป็นเส้นตรงนี้ใช่ไหมโอเคเราก็จะวางนะฮะระหว่างเส้นตรงนี้พอดีนะฮะคือวางยาวไปเลยอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมนะแล้วพอก็วางไปเรื่อยๆท่านผู้ชมก็ถึงจะมีไอ้เจ้านี่ไม่พอใช่ไหมฮะก็สะสมไปเรื่อยๆแบบนี้ไงก็ไปแลกเอาอะไรแบบนี้ครับชมโอเคผมจะเว้นตรงนี้เอาไว้ประมาณ3เอ้ย4 5แล้วกันโอเคครับเปียวน้ำนะฮะปึ๊บโอเคเฮ้ยแล้วเราก็วางอะไรดีอะข้าวโพดตรงนี้นะฮะ
แล้วเราก็จะวางเอ้ยตัวนี้ไม่ได้นี่หว่าทุบแป๊บนึงนะผู้ชมวางอย่างนี้แล้วกันนะฮะแล้วเราก็จะวางนี่ต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงนู่นนะเอ๊ะหรือไม่ดีเนาะเอาไปเถอะนะทำๆไปเถอะนะเอาช่างมันนะทำอย่างนี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีทรัพยากรดินเยอะก็จะมาต่อเพิ่มนะฮะโอเคอันนี้ก็จะวางประมาณ3บล็อกก็พอนะฮะเป็นกว้างเอ้ยกว้างหรือยาวกว้างประมาณ3นะฮะแล้วเราก็จะทำน้ำตรงนี้นะน้ำปื๊บไปเลยนะแล้วก็วางดินตรงนี้ปื๊บๆๆฮะวางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เว้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมันพอมั้ยเนี่ยแป๊บนึงถ้าตรงนี้ใช่ไหมฮะเป็นน้ำอ่ะกะประมาณไว้ก่อน1 2 3ตรงนี้เป็นน้ำโป๊ะเดี๋ยวโป๊ะ1 2 3อึ๊บโป๊ะอ่ะตรงนี้เป็นน้ำใช่ไหมแล้วก็1 2 3อึ๊บแป๊บนึงมันไม่พออ่ะแป๊บนึงนะผู้ชมทุบตรงนี้ออกใช่ไหมอันนี้ออกตรงนี้ใช่ไหมปกติจะเป็นน้ำตรงนี้ไม่เอาน้ำฮะทำอย่างนี้เลยนะโอเคตัวนี้3แล้วก็เป็นบล็อกนี้ไปเลยโอเคครับเสร็จมั้งยังไม่เสร็จนะเหลือพรวนดินอะไรอีกนิดนึงนะเปิดกว้างไว้อย่างเงี้ยแหละไม่ต้องเอารั้วมากั้นละนะท่านผู้ชมเป็นฟาร์มเปิดนะใครจะมาพรวนดินก็ได้นะจะมีใครอีกล่ะมีแต่เรานะวางปึ๊บปั๊บปึ๊บตับแบบตับแบบช่างมันนะว่าอย่างนี้แล้วเราก็ต่อไปเรื่อยๆนะอีกแกะบ้าเอ้ยนี่อยากข้ามาเฮ้ยแอปเปิ้ลโอเคอาจจะดูไม่ทันนะว่าผมเล่นอะไรอยู่อะไรเนี้ยช่างมันนะตรงนี้ใช่ไหมจะเป็นไอ้เจ้าน้ำตัวนี้ไปเรื่อยๆซึ่งตรงกั้นตรงนี้จะต้องเป็นดินนะฮะเอาไงดีอ่ะคิดไม่ออกอ่ะท่านผู้ชมเอาไงดีล่ะเอางั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมก็ทุบดินส่วนข้างในก่อนนะฮะทุบดินส่วนข้างในออกไปก่อนแล้วก็ค่อยก็ค่อยทำตัวนี้นะฮะยังไงเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมโอเคก็วางอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะตัวนี้ทอดใช่ไหมตัวออกไปเลยนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคือเวลาที่ผมพรวนดินใช่ไหมคือมอนสเตอร์มันสามารถเกิดที่ผมทำฟาร์มได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่รู้นะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยลองนะแต่ก็เคยเห็นปัญหานะจากพี่แดกเกอร์อยู่แต่ก็มันก็แก้ไม่ได้อันนั้นนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นบั๊กมั้งช่างมันนะฮะใกล้มือแล้วด้วยดิตรงไหนไม่มีท็อตนี่ตายหาแน่เลยอ่ะโอเคต่อไปพรวนดินฮะพรวนดินที่พวนหายอ้าวทำอะปึ๊บๆแล้วก็ทำอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็จะได้สโตนฮอลมามันน่าจะอ่านว่าโฮแล้วมั้งนะโฮหรือฮอลไม่รู้อะช่างมันอ่านผิดก็ช่างมันนะฮะตรงนี้ด้วยนะโอเคตอนนี้พรวนเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็น่าจะต้องขนไอ้เจ้าพืชที่จะปลูกนะมาผมคิดว่านะผมจะทำวีดแล้วกันเนาะก็คือปลูกข้าวอย่างเดียวแล้วกันนะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าแครอทมันน้อยอ่ะแครอทมีน้อยท่านผู้ชมชูก้าเครนอันนี้ยังไม่ต้องปลูกนะเดี๋ยวค่อยไปหาที่ปลูกใหม่นอกนั้นโปเตโต้
โปเตโต้ทำอาหารได้นี่เออแต่ต้องไปคราฟเออใช่มันนะเฮ้ยไม่ใช่คราฟสิไปเผานะโอเคเราจะมาปลูกกันนะตรงนี้จะเป็นส่วนของแครอทแล้วกันนะท่านผู้ชมเนี่ยกินอีกแล้วโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้าวนะฮะเฮ้ยยังนะยังไม่อยากให้มันนะเดี๋ยวค่อยไปให้ตอนที่จะผสมพันธุ์มันก่อนนะโอเคอ้าวหมดเคครับเสร็จแล้วนะฮะเคจะเคอะไรรอไม่รู้อ่ะนะฮะทำอะไรอ่ะเก็บของนะแอปเปิ้ลแล้วเก็บไปทรายเอ้ยเราเออใช่ทรายเอองั้นผมทำอะไรอ่ะอ้าวทรายหายโอเคงั้นผมทำเฮ้ยยังไม่ต้องทำตอนนี้ดีกว่านะฟาร์มอะไรอ่ะฟาร์มแคคตัสอ่ะท่านผู้ชมยังไม่ต้องทำตอนนี้นะฮะสิ่งที่จะทำต่อไปก็อะไรดีอ่ะอะไรดีอ๋อใช่ฮะพาสัตว์เข้าคอกนะฮะก็พาสัตว์เข้าไปในคอกซึ่งวิธีการพาสัตว์เข้าไปในคอกผมก็คือการให้อาหารสัตว์นั่นเองเฮ้ยไปประมาณ4แล้วกันนะฮะโอเคมีทราบว่าเฮ้ยท่านผู้ชมตอนนี้ผมให้อาหารไอ้เจ้ามาได้แล้วคืออะไรแล้วปกติผมให้อาหารม้าไม่ได้อ๋อหรือว่าม้ามันยังโตไม่เต็มที่ท่านผู้ชมอ๋อหมายถึงตอนนั้นม้ามันยังโตเอ้ยม้าตอนนั้นโตเต็มที่แล้วนะผมก็เลยแบบให้อาหารมันไม่ได้แบบนี้เออแต่มันก็ไม่เดินตามเราอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยอีม้าบ้านมันไม่เดินตามเราอ่ะอ้าวฝนตกซะงั้นเฮ้ยสเกลตั้งนึงนะอีกไก่บ้าแกหลบไปหน่อยสเกลอีกแกก็อีกตัวนึงพอเพื่อนนะท่านผู้ชมมันมืดเหรอเนี่ยตรงนี้โอเคสิ่งแรกก็คือแกะฮะเราจะลักพาตัวแกะไปนะฮะมาแกะมาให้หมด2ตัวเองเหรอ3นะตรงนั้นมีปลาอยู่นะมาแกะเฮ้ยทำไมแกะตัวนี้มันไม่เดินตามเราอ๋ออะไรเนี่ยช่างมันนะโอเคเดินเข้ามาในคอกเรื่อยๆครับเข้ามาอยู่ในนี้นะลูกปึ๊บตัวต่อไปนะแกะมานี่เร็วๆดิชักช้าสิโหมากันที่นี่นะฮะมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆเข้าห้องมาต้องอย่างนี้แหละนะฮะมีไก่ใช่ไหมไก่ก็ไก่นะฮะไก่กินซีดนะฮะเราก็จะลักพาตัวไก่มาซึ่งลักพาตัวไก่แค่2ตัวพอแล้วนะฮะนอกนั้นก็จะกลายเป็นอาหารของเราเฮ้ยมานี่เจ้าไก่มีไข่ไก่อยู่นะฮะเราสามารถใช้ไข่ไก่ปลาให้มันมีลูกได้นะแต่ตอนนี้ไม่มีอ่ะนะหมูใช่ไหมเราก็ตัวหมูตัวหนึ่งนะไอ้2ตัวมานี่โอเคคราวนี้แหละจะมีอาหารกินแล้วนะมาเร็วๆมา come on baby เอาอีกตัวหนึ่งก็จะเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็จะเข้ามาเดี๋ยวหัวชนกันอยู่แล้วลูกมาสิเอ้ยมันสัตว์ตัวอื่นมันออกไปแล้วโอ้ยอีกบ้าหมูอ้าว
เดี๋ยวเถอะแก่บ้าเข้ามานี่อีแก่บ้าโอ้ยอ้าวออกมากันหมดแล้วอะไรเนี่ยเข้ามานี่เอาไม่นานแป๊บนึงนะท่านผู้ชมตอนนี้มีแกะอยู่ในคอกนี้2ตัวสามารถผสมมันได้นะฮะมาเลเวลเอาเลเวลโอเคแล้วก็ตัวข้างนอกตัวนี้ใช่ไหมก็ลาก่อยนะลูกลาก่อยโอเคเอาแครอทเอ้ยไม่โปเตโต้เออล่อหมูไม่ใช่หรอหมูมาฮะเอาไม่มามาเร็วๆดิสงสัยต้องใช้แครอทนะท่านผู้ชมแป๊บนึงนะแครอทใช่ไหมแครอทเอามันก็ได้อยู่นี่หว่าเนาะไม่ตัวนี้ใช้การไม่ได้ได้ละฮะมานี่ Two hours later โทรไอ้นี่ขอดีหน่อยโอเคทำไว้ประมาณนี้ก่อนท่านผู้ชมนะก็ทำรั้วเพิ่มนะฮะเดี๋ยวอีกแก่บ้าจะเข้าในรกแหละทำไงอ๋อแล้วผมจะเอามาเพื่ออะไรเยอะขนาดนี้เอาให้หมดฮะนี่ใช่ไหมแยกเป็น2ล่างปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ปรับได้มา21เอาอีกฮะได้มา16อ้าวหมดเพิ่มอ่ะโอ้ยค้างแบบนี้พึบแล้วก็พึบแล้วก็เพิ่มแล้วภาพโอเคน่าจะพอนะฮะได้มาโคตรเยอะเลยอ่ะวางไว้ตรงนี้นะครับครับไม่ต้องวางประตูก็ได้นี่ท่านผู้ชมเนาะฝนหยุดตกแล้วด้วยนะก็ดีๆๆท่านผู้ชมก็สิ่งนี้บางคนก็อาจจะรู้แล้วและบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะฮะก็คือใยมุมอ่ะท่านผู้ชมสเต็งอ่ะนั่นแหละฮะมันสามารถทำไอ้เจ้าบูได้นะหรือขนแกะนั่นแหละนะแบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะได้เป็นวัวออกมาปึ๊บนี่แล้วเราก็ทำอย่างนี้นะเพื่อจะได้เป็นคาเพชรนะฮะก็สามารถเอาคาเพชรไปย้อมสีได้นะแต่เรายังไม่อยากย้อมนะฮะถ้าย้อมสีมันมีสีอะไรที่หาง่ายที่สุดไม่รู้อะช่างมันนะฮะโอเคตรงนี้ใช่ไหมเราจะทำไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะนี่ขึ้นได้นะโอเคใช่ผสมพันธุ์ไอ้เจ้านี่นะฮะเพิ่มๆอ้าวออกลูกฮะตึมตึด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 โอเคเสร็จเรียบร้อยฮะสำหรับฟาร์มสัตว์ของเรานะฮะมืดมืดอ่ะทำไมมันดูมืดอย่างไม่รู้อ่ะลืมมาท่านผู้ชมมันปักท็อตตรงรั้วได้ทำไมผมไม่ปักท็อตตรงรั้วบ้างนะฮะขึ้นมาแล้วก็ปักท็อตตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้ด้วยนะตอนนี้เรารวยนะจู่ๆบ้านก็รวยขึ้นมาโอเคก็คงจะจบอีพีโซดไอ้เจ้าพวกนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปทำไอ้เจ้าพวกนี้รอบนอกรอบนะฮะถ้าทำเสร็จเมื่อไหร่ก็จะไม่มาบอกนะเพราะว่าท่านผู้ชมก็คงไม่อยากรับรู้หรอกเรื่องวันนี้นะโอเคครับอีพีโซดหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมฮะสำหรับ Skybox Pass นี้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ